ุณผู้ชมที่ภูเก็ตมีเหตุการณ์น่าตกใจอุบัติเหตุบนท้องถนนคือตอนแรกกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาออกมาจากสถานบันเทิงแล้วเมาเลยนะพอเมาเสร็จมีอยู่คนนึงทิ้งตัวนอนลงกลางถนนเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ยินเสียงหัวเราะใช่ไหมเพราะสักพักนึงมีรถคันนึงขับมาแล้วเบรกไม่ทันต่อหน้าต่อตากลุ่มเพื่อนเลยตรงนี้คือถนนปากซอยพูนผล7นะคะที่ตำบลตลาดเหนือแล้วคือไม่มีใครคิดจริงๆอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ย 4:29 นาทีครับคนตายชื่อว่าคุณสหฤทธิ์อายุ23ออกมากับเพื่อนๆแล้วเข้าใจว่าก็เมาล่ะ 4:00 แล้วก็เลยล้มตัวลงนอนกลางถนนเพื่อนน่ะตะโกนบอกเลยนะว่ารถมาแต่เข้าใจว่าจังหวะนั้นคือคงคิดว่ารถอาจจะเลี้ยวหลบทันแต่สุดท้ายคุณผู้ชมเห็นจังหวะที่เหยียบไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมรถเก๋งสีแดงคันเมื่อกี้เหยียบกรุบกรุบแล้วขับมุ่งหน้าไปต่อสุดท้ายคุณสหฤทธิ์เสียชีวิตค่ะวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราไปเจอกับป้าศรีฮะป้าศรีเนี่ยเป็นแม่ครัวร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงคนกรี๊ดออกมาดังมากก็เลยออกไปดูกลางถนนปรากฏว่าไปเจอร่างของนายสหฤทธิ์ผ่องแผ้วคนที่เสียชีวิตถามป้าศรีรู้จักสหฤทธิ์คนตายไหมป้าศรีบอกว่าเป็นคนที่รู้จักกันทักทายกันทุกครั้งเมื่อมานั่งที่ร้านจากนั้นเขาบอกว่าตัวเองไม่ทราบอะไรอีกเลยเพราะเห็นบอกเหมือนกันนะฮะว่าโอ้โหมันเสี้ยววินาทีจริงๆพอไปดูแล้วบอกโอ้โหเป็นสหฤทธิ์แล้วบอกสหฤทธิ์คนตายเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีด้วยนะเจอหน้ากันก็ทักแล้วก็ยกมือไหว้ในทุกครั้งลองฟังเสียงป้าศรีดูฮะเขามาเที่ยวที่ร้านเราเป็นประจำค่ะประจำแล้วน้องเขาน่ารักเวลาเขามาเขาประจำในตัวเขามากี่คนพี่เขามาไม่รู้แต่เขาประจำแม่คนเดียวเวลาเขามาแม่ค้าหนูมาค่ะปกติคุ้นเคยกันแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยมากับกลุ่มเพื่อนคุณผู้ชมแล้วนี่คือสภาพของรถเก๋งโหลดเตี้ยเห็นบอกว่าเจ้าของรถเป็นกัปตันร้านเหล้าก็เพิ่งจะออกมาจากที่ทำงานเหมือนกันนะคะแล้วทางด้านของคนขับเมาปริมาณแอลกอฮอล์99มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตำรวจเลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทและขับรถขณะมึนเมาประเด็นคือเขาสอบถามไม่เห็นเหรอคนนอนอยู่บนพื้นเจ้าตัวตอบว่าไงรู้ไหมเห็นแต่นึกว่าเป็นถุงขยะเห็นว่ามันดำๆก็เลยขับแล้วฟึบทับไปเลยอะค่ะโอ้โหโอ้แต่ได้รับการประกันตัวออกไปด้วยนะ